สวัสดีครับ BX35 นะฮะ Random Booster Number 4นะฮะก็วันนี้เรามาเปิดกล่องสุ่มกันว่าจะได้ตัวอะไรเนาะตัวนี้เป็นบูสเตอร์แรนดอมบูสเตอร์ที่มีแบ็กเชลที่เป็นเต่าขนองนะเต่าขนองในชื่อเก่านะชื่อของเบคือแบ็กเชลตัวนี้จะได้เบสแบ็กเชลที่เป็นบิดใหม่ชื่อว่าบิดดีแต่เนื่องจากเป็นแรนดอมบูสเตอร์มันก็จะมี5ตัวนี้อยู่ในกล่องซึ่งเป็นกล่องสุ่มนะครับโดยซีรีส์นี้มีจุดเด่นนอกจากตัวแบ็กเชลเนี่ยเราจะได้ตัว2ตัวนี้ที่ไม่เคยมีจากกล่องมาก่อนนั่นก็คือตัววิสลอสที่เป็น US นะฮะแล้วก็ตัวฟีนิกนะที่มาจากกล่องวิเศษนะจะมาในรูปแบบของแรนดอมด้วยแต่จะเป็นสีฟ้าและวิสลอสจะเป็นสีเขียวซึ่งเดี๋ยวเราก็มาเปิดกันนะครับว่าในกล่องนี้เราจะได้ตัวอะไรมานะฮะโอเคตัวนี้ที่ผมได้นะฮะเป็นเบอร์06นะครับ06คือตัวไหน06ก็คือ Viper Tail สีม่วงบิดดี570นะครับซีรีส์570นะฮะViper Tail สีม่วงนะ Ratchet 570นะครับ570ก็อยู่ในซีรีส์ของตัววิสลอสเนาะแล้วก็บิดดีที่เป็นสีม่วงนะฮะน้ำหนักที่เราจะชั่งได้นะครับก็จะอยู่ที่ขออนุญาตซูมกล้องนะฮะมาเปิดดูน้ำหนักกันเลยตัวและตัวเบสจะอยู่ที่ 34.31 นะครับและเชสจะอยู่ที่ 6.74 นะแล้วก็ตัวบิดน่าจะ2กรัมนั่นไงเชเมื่อประกอบรวมกันแล้วน้ำหนักที่ได้จะอยู่ที่ 43.06 นะครับเมื่อเทียบกับตัว Viper Tail Original 43.82 หนักกว่านิดนึงนะฮะและเมื่อเทียบกับตัว Wizard Lord 45หนักกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูรูปแบบการวิ่งของตัว Viper Tail 06นะฮะรูปแบบการวิ่งของ Viper Tail นะครับก็วิ่งเป็นสาย Defense นะเนาะบิดดีดูกันก็จะนิ่งๆตรงกลางนะครับสายเล็กน้อยจากสายบิดดีนะเหมือนรอให้ชนโอเคเดิมนิ่งไอ้ย่ามาเอามาชนกันดีกว่าโอเคครับViper Tail เตียว Viper Tail ม่วงนะฮะ Viper Tail บิดออนกับ Viper Tail นวลสาย Defense กับ Stamina นะครับถ้ามาชนกันจะเป็นตายอยู่เหมือนกันเทียมาดูว่า Viper Tail ม่วงจะหมดแรงก่อนหรือเปล่านะจะหมดแรงก่อนตายด้วยกันแล้วหมดแรงก่อนผมพูดผิดใช่ไหมน่าจะบิดโอฟใช่ไหมไม่ใช่บอลตัวทีนะครับโอเคครับเจอกันอีกรอบนะฮะ Viper Tail 580โอฟนะฮะแล้วก็ Viper Tail 470นะดีนะตีกันรอบ2นะครับ1 2ไม่กันกันเลยรอบนี้ไวเปอร์เทลม่วงจะแพ้แรงจะหมดเจอดีดไม่ยั้งเลยดีดไม่ยั้งจนหมดแรงแน่นอนหมดแรงนะหมด
แบงค์ไปแล้วนะครับโอเคมาลองครั้งที่สองเนาะไอ้ครั้งที่สามเอ๊ะหรือครั้งรอบแรกรอบแรกรอบแรกในครั้งที่สองนะ Hail Chain นะครับ560แล้วก็เทเพอร์เนาะโอเคเจอกับไวเปอร์เทล470บิตดีนะฮะก็คู่นี้ตู้แมทเลยต่อเทิร์นต่อเทิร์นใครจะหมดแรงก่อนใครจะหมดแรงไวเปอร์เทลหมดแรงก่อนนะครับมาถอยตาหนึ่งนะฮะไวเปอร์เทล570ดีคาเพลเชน3560นะฮะบิตเทเพอร์เนาะ1 2รอทอตีรอทอตีรอทอตีจะหมดแรงก่อนนะโอ้ยหมดแรงที่หลังว่าตีเฮลเชนได้ด้วยโอเคครับโดยรวมนะฮะของไวเปอร์เทล570Dนะฮะก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งในสายป้องกันนะพร้อมกับการเคาน์เตอร์ที่ค่อนข้างแรงนะฮะประกันได้เคาน์เตอร์ดีนะฮะแต่ตีเขาไม่ค่อยได้รอเขาส่วนอย่างเดียวและรอย้อนนะฮะโอเคก็เหมาะสำหรับคนลองไปเล่นเนาะหรืออยากลองปรับแต่งคอมโบอาจจะต้องปรับแต่งคอมโบเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะหรืออาจจะเปลี่ยนบิดเป็นบิดบอลเกียร์บอลอะไรก็ได้ให้มันดูยืนนานนิดนึงเนาะกับ570นี้โอเคครับคลิปนี้จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบสนใจกดติดตามนะฮะใครอยากให้ลองคอมโบอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสนับสนุนในการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ